ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พอบ้านเลิกงานซื้อถั่วพิชิโอมาให้ด้วยมินถั่วพิชโอแบบสดๆเลยนะทุกคนอันนี้เป็นมันก็จะมีทั้งเปลือกชั้นนอกแล้วก็เปลือกชั้นในมีหลายชั้นมากมถั่วพิชโอนี่ก็คือที่ด่านเขาปลูกกันเนะาะอยู่จังหวัดเคมานของภาคใต้ของประเทศอิหร่านเนาะเแบลบอยากกินก็เลยบอกให้พอบ้านซื้อมาก็มันเป็นช่วงฤดูที่มันออกด้วย ความจริงถ้ามันไม่ไม่ใช่ช่วงฤดูที่มันออกมันก็จะมีแค่ถั่วพิชเชโออบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าฤดูมันไงมันก็จะมีแบบสดเขาก็จะมีแบบสดมาขายตามท้องถนนก็จะมีรถมาขายหรือว่า ตามร้านค้าอะไรเงี้ยทุกทีแม่ยากก็จะเอามาฝากเกก็จะแกะมาให้แล้วก็หั่นมาให้อย่างดีก็ใส่ขวดโหลมาให้เอามาให้ใส่เอาเอาไว้กินกับข้าวเงี้ยกินสดๆก็อร่อยเอาไว้เป็นท็อปปิ้งในอาหารอย่างงี้ก็มีนะทุกคนคนที่นี่เขาก็จะนินยมซื้อแบบสดๆเอามาตากเองมันก็จะมีเราก็แกะเปลือกชั้นนอกออกแล้วก็เปลือกชั้นในมันก็จะแข็งๆใช่ไหมเขาก็จะเอาแบบนั้นเราไปตากให้มันแห้งจะได้กินนะเป็นปีอะไรเงี้ยเออมันแล้วมันกินล รละแพงมากเลยนะทุกคนที่อิหร่านคือแบบเพราะนี่พอบ้านซื้อมาครึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาททุกคนถ้าส่งออกต่างประเทศก็คือแพงมากถ้าคนในอิหร่านก็คนอิหร่านเขายังว่าแพงเลยกิโลละส่งร้อยสามร้อยอะขนาดแบบสดๆนะถ้าเป็นแบบแห้งอะรละสี่ห้าร้อยจริงๆแพงมาก ที่เขาขายกันในอิหร่านมันก็จะเป็นราคานี้เนาะเพราะว่ามันมีต้นไงแล้วก็มันเป็นแบบผลผลิตที่เขาปลูกเองในประเทศอะไรเงี้ยทําไมมันถึงปลูกยากรู้ไหมทุกคนคือพ่อบ้านก็เล่าว่าลุงเขาอ่ะเคยเอามาปลูกที่จังวัดภาคเหนือนี่แหละที่มันมีต้นไม้เยอะๆที่เราไปเที่ยวกันอ่ะนะแล้วเอามาปลูกมันก็ขึ้นแหละแต่ว่าพอลมมาหน่อยมันก็เลยตายมันไม่ขึ้นเลยทุกคนรู้ไหมทําไมมันถึงขึ้นยากเพราะว่าถั่วพิชิโอเนี่ยมันชอบอาบแดด จริงๆมันชอบอาบแดดแล้วแบบมันชอบแดดเพราะว่าจังหวัดคือมันก็มันก็ติดประเทศดูไบใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าประเทศดูไบร้อนมากแค่ไหนมันจะเป็นเหมือนอ่าจังหวัดเอ่อคือมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแถบชายแดนที่ติดประเทศดูไบแล้วความร้อนอุณหภูมิความร้อนคือ50องศาขึ้นไปทุกคนแล้วถั่วพิชิโอมันก็ชอบความร้อนมากแล้วชอบอาบแดดมากจริงๆแล้วไม่ ชอบน้ํานิดนึงไม่ชอบลมไม่ชอบฝนไม่ชอบหิมะชอบแต่แดดอืนางชอบอาบแดดนางก,ก็เลยเป็นแบบฉันชอบอาบแดดนะฉันแบบก็เลยมีราคาที่แพงส่งออกนอกตลาดก็คือต้องราคาแพงเพราะาฉันอาบแดดบ่อยอะไรอย่างนี้ <c oughs> ทนแดดทนทนแดดมากห้าสิบองศานี่คือแบบช่วงผลผลิตแดด,ด,ดดแดดแดงๆนี่คือแบบผล,ผลผลิตจะออกดีมากทุกคนวันนี้เบลก็เลยเอามาแกะแล้วก็ หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็ๆเลกๆแล้วก็ไปพึงลมให้มันแห้งแล้วก็ใส่ขวดโหลแล้วกเก็บเข้าตู้เย็นมันจะได้กินได้นานๆน,น,นะทุกคนเพราะว่าบอว่าต้องพึงให้มันแห้งๆก่อนแล้วอยเอาไปเก็บเข้าตู้เย็นแล้วมันมันจะได้ไม่ขึ้นลาเราก็เอาไปกินกับข้าวหรือ,อไปท็อปปิ้งบนอาหารคนดีหลานเขาก็จะไปใส่บนในอาหารวันนี้เบลก็จะทําแบบเค้กข้าวสไตล์อีหลานคือไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเพราะว่าเบลก็ลอกเขามาเหมือนกันทุกคนเออ ถ้าไม่รลอกก็คือทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ไงเพราะว่าเราเป็นเราก็ครูพักรับจังจากคนอื่นมาทํามันก็จะเป็นเหมือนข้าวเหมือนเหมือนเป็นข้าวจี่อะไรชักอย่างแล้วมันมันอารมณ์เหมือนกินข้าวจี่ทาออกมาแล้วเหมือนข้างล่างมันก็จะเป็นแบบเกมเกรียมหน่อยแล้วก็มันก็จะมีไส้เนื้อไส้ถัว่วไส้ไก่อะไรอยู่ข้างในใช่ไหมเออแล้วก็ มันก็จะมีไข่มีโยเกิร์ตอะไรก็จะผสมเข้าไปเดี๋ยวสูตรนะเบลจะเขียนไว้ในที่คอมเมนต์นะทุกคนว่าทําทยังไงบ้างสูตรมันเป็นยังไงบ้างนะพูดถึงเรื่องแมายา่ย่าที่แม่ย่าเอาถั่วพิชโอมาฝากทุกคนแต่ก่อนแม่ย่าก็มาหาเบลบ่บอ,ยบอยเนาะเอานั่นเอาหนีมาฝากใช่ไหมละ่ะแล้วคราวนี้วันที่ไปเที่ยวกันวันที่ไปดูต้นไม้กันนะ่ะสองสามวันที่แล้วที่วันหยุดก็ไปดูต้นไม้กันแล้วกวิวก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าแม่ย่ามาด้วยก็ดีเนาะ เบลก็พูดอย่างนี้เนาะ,ะพ่อบ้านก็เลยพูดว่าโอ๊ยแม่ฉันจะมาอยู่หรอมาแล้วก็บน่นน,บนนู่นแบ่นนี่เบลก็เลยถามว่าเอา้าทําไมเวลาแม่มาหาเนะ่ะเธอต้องมูหูตลอดเธอต้องแบบทําหน้าชักสีหน้านู่นนี่นัน่นตลอดนางก็แบบพูดขึ้นอารมณ์ใสอารมณ์ขึ้นเลยนะพูดตาเหลือกเลยแบบเออเวลาแม่ฉันมานะสมมุติว่าฉันจะชวนแม่ไปกินไอศครีมอย่างเงี้ยแม่ฉันก็เป็นแบบนักประหยัดก็ขี้เก่งใจ ก็ไม่อยากไปก็จะมีแต่พูดว่าไม่เอาไม่อยากกินฉันไม่กินนู่นนี่นั่นก็เวลาเราถามว่าแม่จะเอาไหมไม่เอาแม่จะกินไหมไม่กินแม่ไปไหมไม่ไปมันก็น่าลำคัญนะใช่ไหมล่ะพระบ้านนางก็พูดอย่างนี้เนาะพอเวลามาอย่างเงี้ยแกก็จะรีบมาตั้งแต่เช้าตอนบ่ายนันางก็จะกลับแล้วเราชวนว่าแม่กินข้าวเที่ยงด้วยไหมกับม่กินอะไรอย่างเงี้ยนางก็โมโหให้แม่ว่าทําไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้ถ้างั้นก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทะเลาะกันกับแม่ ก็คิดในใจแล้วนะทุกคนเออเราก็เข้าใจความรู้สึกนางอะเนาะว่านางก็อยากให้แม่มาด้วยนางก็อยากให้แม่ไปกินนู่นกินนี่ด้วยแต่ว่าแม่เป็นคนปฏิเสธไม่อยากให้ลูกไปเสียเงินไม่อยากให้ลูกไปอ่าเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยอยากให้ลูกประหยัดเงินเก็บเงินอะไรเงี้ยนางแม่ญาตนางก็เลยเป็นแบบอ่าปฏิเสธไว้ก่อนอะไรเงี้ยเป็นเป็น ไม่อยากกินอะไรเลยอะไรนี้จนชวนแบบว่าชวนทําให้คนคนที่ถามนั้นโมโหเออเแบลบก็เแบลบก็เลยโอาฉันเข้าใจความรู้สึกเธอแล้วว่าทําไมเธอถึงโมโหบ่อยอะไรเงี้ยเแบลบก็ว่าจะไปโมโหทําไมก็ไม่กินก็คือไม่กินก็แค่นั้นก็จบอะไรเงี้ยก็ฉันก็อยากให้แม่กินเนาะนางก็บาอย่างเงี้ก็อยากให้แม่กินแต่ว่าแม่นั่นก็ปฏิเสธไปอยากให้ลูกเก็บเงินไว้ไม่อยากให้ลูกไปสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยนะไม่ยากก็จะเป็นอย่างนี้ อย่างที่เราแกเคยสอนแบอบว่าอย่าไปซื้ออะไรฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนี้ไอ้สักคงไอ้สักกินไม่กินแล้วก็กินแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแกก็บอกงนี้แกแกก็ไม่อยากให้ไปซื้อแบบนั้นไม่อยากให้ไปแบบนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีนะก็เป็นแบบหนักๆอย่างนี้ก็มีนะทุกคนแบบมาเวลามาหาเรา มาแล้วก็จะรีบกลับเออเลาเวลาเราถามว่าแม่กินข้าวเที่ยงไหมแก๋ก็จะบอกว่าไม่กินเออแกก็จะว่าอย่างนี้พอบ้านนั้นก็จะโมโหไปใหญ่เลยแก๋ข้าวเที่ยงที่บ้านนั้นไม่ได้ออกไปซื้อข้างไหนที่ไหนก็ทํากินด้วยกันในทําไมไม่กินกลัวว่าลูกจะว่าให้กลัวว่าลูกจะแบบเกงใจลูกอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ลูก ไม่อยากให้ลูกเปืองอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าของในตู้เย็นของลูกจะหมดอะไรย่างเงี้ยก็แม่แค่คนเดียวว่าทาไมมันจะเลี้ยงไม่ได้นะเพราะว่านางก็บนุบนบน่บนเลยคือแบบเหมือนเหมือนเราถามตอนอยู่ในรถอ่ะคือแบบเหมือนนางแบบปล่อยได้ปลดปล่อยออกมานะ ถ้าเราไม่ถามนาะงก็จะเก็บไว้ข้างในใจคนเดียวแล้วนาะงก็ไม่พูดนะแต่เป็นคนช่างถามช่างเซาะช่างถามว่าอันนั้นทําไมอันนี้ทําไมแต่เพราะว่านางก็เป็นคนใจเย็นใจเย็นในเรื่องการถามนะเรื่องอื่นนะใจร้อนหมดเออใจเย็นในเรื่องการถามเวลาเราถามโน่นถาม,ถามนี่นางก็จะตอบได้หมดรู้โมดเหมือนเป็นเอาเบิร์ไอซี่นั่นแหละนางก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเวลาเราถามมันก็จะตอบได้หมดเออ่นแหละ มันก็จะดีอย่างหนึ่งแล้วหลังๆก็คือแม่ย่ามาเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แบบเป็นแบบนี้บ่อยใช่ไหมจนแบบว่าจนก่อนที่จะมีโควิดนะที่เป็นกันอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเบลก็ยังไม่ท้องก็มีแค่น้องอดินใช่ไหมแกก็จะมาบ่อยเพราะว่าน้องอดินไงหลานชายไงคือแกก็จะมาบ่อยใช่ไหมล่ะมันก็ยังไม่มีโควิดแต่ก็มาบ่อยนั่นแหละเวลามาก็จะหอบนั่นหอบนี่มาฝากเบลไกลบ้าง ถั่วบ้างอะไรเงี้ยเวลาก่อนที่จะมาจะจะโทรมาบอกก่อนนะพวกนี้แม่จะไปหานะจะไปแต่เช้าอะไรเงี้ยเจ้าอะไรไหมที่บ้านไม่มีอะไรไหมไม่อยากจะทำอย่างนี้ถ้าเบลเบลเป็นคนแบบว่าถ้าไม่มีก็คือเบลก็จะบอกเลยว่าอันนี้ถัวไม่มีนะแม่บ้านมีไหมเอามาฝากหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะเก๋ก็จะค้นมาให้เราแบบไม่มีอะไรนขนมเงี้ยก็ซื้อมาให้หลานซื้อมาหลายอย่างติดไม้ติดมืออะไรเงี้ยสาหรับคนเป็นแม่ที่นี่นะทุกคนนะ เออไม่ญาติก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าสิ่งที่เบลเห็นสิ่งที่เบลรับรู้ก็คือสิ่งที่ไม่ญาติทาให้เบลเห็นและประทับใจมันก็คือเรื่องนี้แหละทุกคนอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคนอิหร่านมันก็คนอิหร่านนะเบลเห็นนะที่เบลเห็นนะเวลาตอนที่เบลอยู่เทลรนอ่ะพ่อบ้านนั่นก็จะมีเพื่อนเยอะใช่ไหมเออเบลก็จะไปบ้านเพื่อนพ่อบ้านอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันเวลาที่จะไปนั่งอย่างเงี้ย เขาก็จะมาเสิร์ฟเขาจะบริการแขกเก่งมากเขาก็จะแบบน้ำชาผลไม้เค้กไอศครีมเขาจะมาให้เราแบบจัดเต็มเหมือนเราไปร้านอาหารเลยเขาจะแบบกินกินสิกินเยอะๆกินเยอะๆกินอย่างเงี้ถ้าเราแบบโอ้โหเรากินแบบจนอิ่มแล้วอ่ะทุกคนไม่ไหวแล้วอ่ะก็คือแบบชนิดว่ากินอีกสิกินน้ำชาสิคือคือก็คือจะให้เรากินเยอะๆคือบริการเก่งมากยินหนึ่งจริงๆ แล้วก็ใครที่ได้แบบคืใครที่เคยอยู่อรลานแล้วแบบไปบ้านเพื่อนไปบ้านแขก่งนี้เขาก็จะบริการเราดีบริการเราเก่งนะทุกคนนี่ก็คือวัฒนธรรมของเขาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนให้เรากินเยอะๆเขาก็เวลาที่เขาเห็นเรากินเยอะๆเราไปบ้านเขาเขาก็จะมีความสุขเหมือนได้รับพรจากพระเจ้าะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้วัฒนธรรมเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องปฏิเสธด้วยก่อนโอ้ไม่เอาอิ่มแล้วเราก็จะพูดอย่างนี้เออแต่เบลเป็นชนิดแบบว่า กินก็กินเอออะไรเงี้กินจนอิ่มนั่นแหละไปกินบ้านคนอื่นเนาะกินจนอิ่มนั่นแหละก็จะค่อยจะปฏิเสธคนว่าเออไม่เอาแลี้วอิ่มแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นชนิดแบบนี้ ก็ไม่ไม่ทุกวันนี้ก็ไม่คบหาสมาคมกับใครหรอกก็อยู่แต่ในโลกโซเชียลของตัวเองนี่แหละก็อยู่กับพ่อบ้านเพราะก็มีแต่พ่อบ้านเท่านั้นที่เข้าใจว่าทําไมเบลรักในการกินมากแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือแม่ก็ปฏิเสธเป็นแล้วแหละทุกคนไม่ไม่เป็นเหมือนเคยแล้วแหละคนที่ไปวันวันเกิดพ่อบ้านเนาะตอนตอนเดือนกรกดาเนาะล่าสุดที่เข้าไปตีฮราแล้วไติดโควิดมาใช่ไหมก็ไปบ้านพี่สาวพี่สาวก็จัดงานวันเกิดให้แต่ว่าเบลไม่ได้ ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะวงัวางงาางานมันเกิดแต่ไปบ้านพี่สาวนั่นแหละก็ไปก็ไม่กล้าถ่ายหอกก็เกรงใจเขานั่นแหละนะแต่เบลก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเบลถ่ายรูปมาอยู่อยู่ในอา่าอะไรเขาเรียกเพจเฟซบุ๊กเออเบลก็มีเพจเฟซบุ๊กเหมือนกันนะทุกคนชื่อแม่บ้านอีหลานสตอรี่ใครอยากไปติดตามเพจก็เข้าไปติดตามกันได้นะแม่บ้านอีหลานสตอรี่เป็น คำว่าเป็นภาษาไทยแม่บ้านอีห่านแล้วก็สตอรี่ก็เป็นภาษาอังกฤษก็ถ่ายรูปลงอยู่นะก็ไปบ้านพี่สาวล่าสุดก็ไปบ้านพี่สาวใช่ไหมแล้วก็ไปแล้ววันนี้พี่สาวก็จัดกับข้าวให้เต็มเลยอืหลายอย่างเลยแต่พ่อบ้านก็เป็นแบบนั่งแล้วก็ไม่กินตักข้าวแค่ทัพพีเดียวแล้วก็กินนิดีนนหน่อยไม่เอาแล้วอิ่มแล้วอืไม่เอาแล้ว,มลวไม่ไมไกินแล้วอะไรเป็นชนิดเหมือนกับแม่เป็นเหมือนแม่่าเลยเป็นเหมือนแม่่าเลยแม่่าก,ก็ไม่กินแต่แม่่าก,ก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีนี้ทุกคน เออเบลเห็นนแกนั่งกิน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 เค้กแกบอกให้เบลกินเค้กก็เบลก็กินกินพอใครบอกอะไรเบลก็กินแกเอาบอกอ่ะให้กินเค้กเบลก็นั่งกินกับแม่ย่าสองคนะเค้กก้อนนั้นเนาะก้อนก็ใหญ่มากเลยนะทั้งอดินทั้งเบลก็กินแต่ว่าอานาก็ยังกินไม่ได้นะตอนนั้นยังเล็กอยู่ ก็ยังกินไม่ได้แล้วทีนี้เบลกบไม่อยากก็นั่งกินพ่อมาก,กินข้าวทีนี้กินข้าวกินข้าวเที่ยงกันใช่ไหมพี่สาวก็จัดกับข้าวให้เยอะมากเบลก็กินไม่อยากก็กินกินไม่พูดไม่จาก็กินไม่อยากก็กพูดขึ้นว่าอย พอมากก็กินแล้วเนาะพอถึงเวลากินก็ต้องกินใช่ไหมล่ะ,อะพอไม่กินก็คือไม่กินไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้เแบลบนึกถึงตอนที่แกแบบว่ามา,มาบ้านเบ,บแลแล้วแกไม่กินแล้วแกพูดว่าไม่กินอะไรเงี้ยพอบ้านก็เลยเอาคืนแบบว่าเออไม่กินหรอกกินนิดเดียวพออะไรอย่างเงี้ยไม่กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบพี่สช้าก็แบบงงเลยทาไมน้องเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ย กินสิพี่สาวก็พยายามให้น้องกินสิกินสินสพอบ้านก็อิมอ่มแล้วอิ่มแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วจะกลับจะกลับอะไรอย่างเงี้ <laughs> <laughs> เหมือนทำประชดแม่ทุกคนแล้วก็รีบกินรีบเสร็จนะแต่เบลก็เป็นชนิดแบบว่ากินแล้วก็หัวด้วยเหมือนเหมือนเราไปงานแต่งงานอนะ่ะเหมือนเราไปงานบุญอะไรสักอย่างแล้วกินแล้วก็ต้องหอแต่พี่สาวก็ใจดีใจด,ใจดีกับเบลนะเ่ทุกคนหอกับข้าวที่ทําทั้งหมดอ่ะให้เบลกลับมากินที่บ้านแล้วพอมาถึงบ้านรู้ไหม พอบ้านนะหิวข้าวเออแล้วตอนอยู่บ้านพี่สาวนะไม่กินซักคำกินแค่สองสามคำพอมาถึงบ้านให้เบลอุ่นกับข้าวให้กินแล้วจะทาแบบนี้ทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนกันแม่กับลูกนะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เหมือนสุภาสิตเขาพูดเลยทุกคน ทำอาหารเสร็จแนละ้วพ่อบ้านก็กลับมากินข้าวเที่ยงด้วยพอดีนะทุกคนเป็นวันนี้ก็เป็นเหมือนวันเกิดเลยเพราะอาหารมันก็เหมือนวันเกิดเอาต้องเอามีดมาตัดเหมือนเค้กเลยทุกคนทําไมไปถึงเรียกว่าเค้กข้าวนี่แหละมันก็ต้องเอามีดตัดเหมือนเค้กเลยดีนะม่ร้องเพลง happy birthday to you จริงเอ่อแล้วแบบอารมณ์กินเข้าไปรสชาติมันก็จะเป็นแบบ เหมือนกินข้าวจี่ทาไข่ใส่น้ำปลาอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีน้ำปลานะมันก็จะมีกลิ่นหอมของหญ้ารันแล้วก็มีรสไข่แล้วก็มีโยเกิร์ตแล้วก็น้ำกุหลาบที่เราใส่ไปคือ คนอีห่านเขาจะชอบใส่น้ํากุหลาบในอาหารแล้วก็มีหญ้ารันอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นเมืองที่ปลูกหญ้ารันใช่ไหมละ่ะอืมนั่นแหละเขาปลูกหญ้ารันหญ้ารันนี่ก็จะเป็นปลูกได้แค่ที่จังหวัดเดียวคือจังหวัดมัดชฉัดอยู่ เขาเรียกจังหวัดเขาเรียกภาคอะไรไม่รู้เแบบก็ไม่แน่ใจแต่มันชื่อจังหวัดมัชชัดเมนูนี้นะทุกคนเป็นเมอาหารอิหร่านที่เขาเรียกกันว่าทาชินเขาจะเรียกว่าทาชินพี่สาวสามีนะเป็นคนสอนให้เบลทนานะกก็บอกว่าทําเมนูนี้สี่อร่อยนะอะไรอย่างงี้เบลก็ลองทําตามที่เขาบอกแล้วก็เขาก็จะเล่นอ,อินสตากแกรมกันใช่ไหมคนอิหร่านเนาะพี่สาวาก็จะชอบส่งให้เบลดูว่าไอ้เนี่ย อาหารอีหลานมันทําอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ใส่งนี้นะอะไรอย่างนี้าทาตอนแรกนะทุกคนคือแข็งกินไม่ได้เลยรสชาติก็แบบจืดชืดพ่อบ้านก็ทําให้ดู ของพ่อว่านรอบแรกที่ทํานะนางทําให้เบลดูนางต้มข้าวแข็งมากทุกคนคือกินแล้วแบบรสชาติก็จืดแล้วแล้วนางก็พูดเอ,อเองเออเองว่าเออก็ดีนะอร่อยดีนะนางก็พูดอย่างนี้นะทุกคนเบลก็ว่าอร่อยตรงคิดในใจนะอร่อยตรงไหนวะจืดก็จืดใส่เกลือแล้วยังไม่อร่อยเลยแต่ว่าปากต่อหน้าเบลก็ว่าเออดีด,ดีอร่อยอะไรอย่างนี้มันทําอย่างนี้ใช่ไหมมันอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ไม่อยากให้พ่อบ้านเสียใจไงถ้าเราพูดว่ามันไม่อร่อยนี่ทะเลาะกันแน่ <laughs> แล้วยังมาติเบลเนะี่ยเบลก็ถามว่าอ่าวันนี้กับข้าวที่เบลทำนะ่ะอร่อยไหมเพราะว่ามันก็รสชาติมันก็ใช้ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าสูตรที่เบลทําไว้แล้วอ่ะมันคือแบบมันเป๊ะเพราะว่ารสชาติมันก็กลมกล่อมเลยแหละไม่เค็มไม่มันนัวเลยแหละจริงๆรสมันหอมกลมกล่อมมากแล้วเพราะว่านางก็ตีเบลว่าอ่า เธอใส่หม้อเล็กเกินไปเพราะว่าชั้นสีเหลืองที่เป็นข้าวที่เป็นชั้นสีเหลืองที่เราผสมโยเกิร์ตเข้าไปนางบอกว่ามันอ่ะหนาเกินมันใหญ่เกินนาบอกว่าต้องใส่หม้อให้มันแบบอ่า,อาชั้นแบบบางๆนิดนึงเพราะว่าอ่าทาชิ้นก็เหมือนแบบว่ามันก็จะกรอบๆใช่ไหมล่ะข้าวมันเหมือนมันข้าวแห้งที่มันกรอบๆที่เราเอาไปอ่า เหมือนใส่กระทะไว้ด้านล่างมันก็จะเป็นก,กรอบๆอยากให้มันเป็นชั้นเล็กๆแล้วก็ก,กรอบๆอย่างเงี้ยจะจะบอกเมียว่าแบบเวลานางทําอะไรเแบลบก็ยอนางแบบเอาใจนางให้นางดีใจพอเราทําบ้างนางก็จะติเป็นมิชลินของประเทศอิหร่านยืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอเรานางจะชมเรานีดสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้ว่าเออมันอร่อยอะไรางี้ไม่อยากให้เมียหลงไม่อยากให้เมียดีใจเกินเลยโอคือแบบทําได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะทุกคนอาหารอิหร่านอะ่ะแบบว่ามันมัน มันก็ได้ทายากนะมันไม่ได้ทําง่ายๆนะบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างอาหารอีหลานมันก็ทําง่ายแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยมันต้องแบบใส่ใจละเอียดใส่นู่นใส่นี่แล้วก็มันต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะว่าเราใช้ไฟอ่อนไหมเราใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงไอ้ด้านล่างมันก็จะไหมแล้วมันก็จะไม่อร่อย ถ้าใช้ไฟอ่อนเกินกับเปลืองแก๊สเออเอาสีมันต้องแบบว่าใช้ไฟแบบที่มันบาลานซ์ไม่ใช้ไฟแบบกลางๆไปค่อนข้างอ่อนอะไรอย่างเงี้ยตุนอา่าห,หมกไปเรื่อยๆสักชั่วโมงหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันเปลืองแก๊สแก๊สหมดถังไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้เออใครมีเตาถ่านที่แบบใครมีเตาถ่านแบบเตาฟืนเนี่ยคือดีนะให้เขีย่ยๆให้มันเป็นถ่านแล้วก็หมกไว้สักชั่วโมงหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะทุกคนแต่คืออีหลานเขาแบบ อย่างที่บอกน้ํามันแก๊สอะไรเงี้ยเขาผลิตเองมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่เปลืองเท่าไหร่ถามว่าเราใช้เปลืองไหมก็ใช้เปลืองแต่ว่าอาหารอีหลานก็คือมันต้องตุม๋มตุ้นนานๆแล้วก็หมกไว้ก็จะหมกไว้นานๆไม่งั้นไม่อร่อยจริงๆเบลเคยทําเกงอันหนึ่งก็ทําแบบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันไม่อร่อยเลยทุกคนมันก็จะเป็นน้ําแบบเป็นน้ํา เป็นน้าอ่ะมันไม่อร่อยมันต้องแบบตุนเป็นหลายๆชั่วโมงให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้ออะไรอย่างนี้จริงๆนะอาหารอีหลามันต้องต้มนานๆมันถึงจะอร่อยจริงๆทุกคนผัดหรือผัดทุน่ากระป๋องผัดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออคือนั้นคือดวดเร็ว,วหุงข้าวกินกับข้าวแต่ว่าถ้าเป็นเมนูต้มก็ต้องต้มนานๆมันถึงจะอร่อย